อากาศมันร้อนเราก็มาทำสีผมให้ลูกค้ามาเด้อใครอยากหลบร้อนอากาศร้อนๆข้างนอกแต่ข้างในร้านเสริมสวยเนี่ยเย็นสบายเพื่อนๆเห็นไหมไทยบ้านเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมเปิดทั้งพัดลมและก็เปิดทั้งพัดลมให้ลูกค้าเอาสิไม่หนาวให้รู้ไปค่ะมาร้านนี้ต้องเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะเพราะว่าเราเตรียมความเย็นไว้ตั้งแต่เดือนมีนาละมีนาเมษาเปิดเลยค่ะ22 23องศามาเด้อมาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนพ่อแม่อยู่บ้านร้อนร้อนลูกเต้าก็บอกให้มาร้านเสริมสวยได้นะมาทำสีผมมาสระใดเนี่ยเห็นไหมคนฉลาดเข้ามาทำสีดำจ้าช่างเสริมสวยใจดีจะตายเปิดเพลงยุค90ยุค80ให้ลูกค้าฟังเบาๆมาก็เอาหมอนมานำเด้อเอาโคกเอาเป๊ปซี่มานำน้ำแข็งสู่กันกินนี่ล่ะเอาแป้งหอมมงเลยามาด้วยนะค่ะเขาว่าอากาศร้อนแบบนี้เดี๋ยวก็จะฝนตกใช่ไหมมามามาทำสีจ้าเนี่ยทำสีดำมานอนเวรในร้านก็ได้เนี่ยมาอบไอ้หนามาหมักพิซซ่าเนี่ยเที่ยงมาเลย11 โมงมาเลยจ้ามากองกันอยู่ในนี้รับได้นะคะ5 คน 6 คนมาเด้อการร้อนไม่มีที่หลบร้อนมาอยู่ที่ร้านเสริมสวยพิสุทธาร้านของไทยบ้านบันเทิงโชว์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเพื่อนๆบริการแอร์เย็นช่ำพัดลมเปิดไปเลยจ้ะ3 ตัวเน้นๆเสื้อกันหนาวมาด้วยนะข้าวเหนียวไก่ย่างสมตำมากินน้ำกระดาษในร้านกองกันอยู่นี่แหละ5 โมงค่อยกลับบ้านค่ะบ้านมันก็ได้จองมาเลยจองมาเลยจ้าทำสีอบไอ้น้ำสะใดหลิมยูลานพี่ห่อเขามากินน้ำนี่ไฮโดรเจนที่ผสมลงในครีมทำผมรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่เย็นจ้ะไฮโดรเจน 3% ฝาสีฟ้าค่ะครูจ้าไฮโดรเจนรุ่นใหม่กลิ่นไม่ฉุนแถมเย็นสบายศีรษะอีกต่างหากเข้ากับบรรยากาศฤดูร้อนของไทยแลนด์มากอย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะพ่อแม่พี่น้องร้านเสริมสวยพิสุทธาอากาศร้อนคิดถึงร้านเสริมสวยพิสุทธาให้ลูกหลานเอามาส่งอยู่ร้านเสริมสวยนี่พากันมาเห็ดสีผมมานอนเล่นเนาะมาอบไอ้น้ำ5 โมงเย็นค่อยกลับบ้านใครบ้านมันก็ได้ห่อข้าวมากินด้วยดูสีเบิ่งไอ้ออกแล้วมานอนสีเป็นยังเฮือนเนาะมัน1 ชั่วโมงอ่ะมันงีบอยู่ร้านก็มีแหงนะยาดมยาหม่องน้ำดื่มเอามาด้วยจ้ะ